มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจเจ้มีหนังของวองกาไวผู้กำกับชื่อดังชาวฮ่องกงที่ใช้เวลาถ่ายทำนานถึง4ปีในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยแถมยังมีพี่เบิร์ดธงชัยมาร่วมแสดงด้วยนะพวกเธอเรื่องนี้เล่าถึงปี1966นักเขียนหนุ่มเพลย์บอยชาวฮ่องกงโจมู่หวันถูกอดีตคนรักหักอกเขาก็เลยเดินทางมาที่สิงคโปร์แล้วก็ต้องผิดหวังกับความรักอีกครั้งหนึ่งเมื่อโดนซูลี่เจินนักพนันสาวปฏิเสธรักเขาเลยตัดสินใจเดินทางกลับฮ่องกงเพียงลำพังแต่เมื่อโจมู่หวันกลับมาถึงฮ่องกงเขาก็ได้พบกับลู่ลู่แล้วก็พาเธอไปส่งที่ห้องพักหมายเลข2046โรงแรมโอเรนทัลโฮเทลแต่ในวันต่อมาลูลูก็หายตัวไปอย่างลึกลับโจมู่หวันก็เลยตัดสินใจเช่าห้องข้างๆไว้เพื่อเขียนนิยายที่ว่าด้วยโลกอนาคตแห่งปี2046โดยมีตัวละครอย่างหนุ่มญี่ปุ่นที่ได้พบรักกับพนักงานหุ่นยนต์สาวบนขบวนรถไฟในระหว่างที่เขียนนิยายเนี่ยนะเขาก็ตกหลุมรักสาวแปลกหน้าที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในห้อง2046ไปติดตามเรื่องราวความรักของหนุ่มผู้ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้นะจ๊ะใน2046วันอาทิตย์ที่18ธันวาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Chinese More ช่อง140และ225วันนี้เจเจ้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันที่บ้าน True or Forsake